สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอมอนบอลนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Friday Night Funkin' กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มาอยู่ในม็อดที่ชื่อว่าวาลาโล่คาสเซิลนะฮะหรือว่าปราสาทวาลาโล่นั่นเองครับเนื้อเรื่องที่ทางผู้พัฒนาเขาใส่ไว้นะฮะเขาบอกว่าบอยเฟรนด์กับเกิร์ลเฟรนด์เนี่ยตัดสินใจที่จะไปเยี่ยมชมปราสาทของเอลซึ่งไม่รู้นะหมายถึงอะไรนะเลมอนเดมอนหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะฮะหลังจากที่เข้าไปในปราสาทแล้วเราก็จะได้พบกับโครงกระดูกแล้วก็ตัวตลกที่มีข้อบกพร่องที่ถูกปล่อยทิ้งให้ขึ้นสนิมอยู่ในเหมืองใต้ดินนะฮะเราจะสามารถเอาชีวิตรอดไปจากปราสาทนี้ได้หรือไม่ในเรื่องประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวเราไปเริ่มลุยกันเลยครับผมก่อนที่จะไปลุยกันขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับในการกดไลค์กดซับกดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่เพิ่งมาใหม่ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวนะครับนะ let's goปราสาทสูงอยู่บนยอดเขานะครับบรรยากาศนี่เป็นใจมากโรแมนติกสุดๆหน้าตาเกิร์ลเฟรนด์แทบไปโกรธกันสถานที่แห่งนี้มันให้ความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีเลยใช่นะสิก็สถานที่แห่งนี้เธอคนนั้นอยู่ยังไงล่ะโอเคใจเย็นนะโอเคเราทำได้เราก็แค่เข้าไปจัดการเอาชนะเธอแล้วเราก็จบงานนี้แต่ทำไมเกิร์ลเฟรนด์ดูโกรธอะไรเนี่ยเมื่อกี้บอยเฟรนด์คิดอยู่ในใจนะครับนี่เราก็เข้ามาในปราสาทแล้วนะฮะเจอคุณหัวกะโหลกสวัสดีคนแปลกหน้าฉันชื่อเจนเทเลออนนะมาทำอะไรที่ปราสาทนี้บิบอบคีแบบดุมปะภาษาอะไรวะเฮ้ยข้างหลังมีรูปเลมอนเดมอนด้วยฉันขอโทษนะเฮ้ยว่าไงนะพวกเราแค่ผ่านมาแถวนี้แล้วก็ตัดสินใจที่จะทักทายราชินีของคุณน่ะแค่นั้นเองอ๋อใช่เธอบอกเกี่ยวกับเธอ2คนแล้วล่ะขอโทษทีนะแต่ฉันคงต้องหยุดพวกเธอ2คนไว้ตรงนี้แล้วล่ะห้ามเข้าไปลึกไปกว่านี้นะและเนื่องจากว่าฉันเป็นคนดีเดี๋ยวฉันจะให้เธอ2คนเลือกนะว่าจะออกไปจากที่นี่หรือว่าจะร้องเพลงคีบับดีถ้างั้นเรามาดูกันว่าใครอ่ะจะรอดชีวิตไปจากที่นี่เฮ้ยเอาอ่ะอย่างโหดเลยลุงเฮ้ยเขามีถือคาถาด้วยข้างหลังเป็นรูปแวร์วูฟด้วยนะครับแล้วก็เอ้ยเครื่องดนตรีเกิร์ลเฟรนด์มันเป็นเครื่องเล่นเพลงแบบสมัยก่อนด้วยแล้วก็มีภาพเลมอนเดมอนอยู่ข้างหลังด้วยนะหรือปราสาทนี้มันเป็นปราสาทของเลมอนเดมอนจริงๆเพลงอย่างชิลเพลงชิลมากกดไม่ชินมือเลยปกติเล่นแต่เพลงโหดเพลินกดพลาดเลยง่ายมากเลยนะแต่กดพลาดเยอะเลยมันช้าไปหน่อยได้อยู่มาเลยมาเลยเพลินนะฮะตลกเกิร์ลเฟรนด์อ่ะมีกางแขนด้วยเพลงแรกก็จบลงแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาต่อที่เพลงที่2กันเลยเห็นเขาบอกเพลงสุดท้ายนี่ยังมันเลยนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเพลง2เป็นไงฉันรู้ละไปดูมาเนี่ยนายก็ไม่ใช่เด็กหัวดื้อซะทีเดียวนะเนี่ยถ้างั้นเรามาเปลี่ยนเพลงเป็นสไตล์วอลฟ์กันดีมั้ยเจ้าโครงกระดูกคิดว่านายทำอะไรอยู่ฮะแพ้ให้กับเด็กตัวเล็กๆเนี่ยนะไม่ครับท่านผมแค่ไม่ต้องพูดเลยถ้าเกิดนายยังกำจัดเจ้าเด็ก2คนนี้ไม่ได้นะฉันจะจับนายโยนให้พวกแวร์วูฟกินโอเคครับท่านได้เลยครับหยุดทำให้เขากลัวได้แล้วนะแอลเธอไม่ต้องมาบอกเลยว่าให้ฉันทำอะไรนะครับราชินีของปราสาทนี้มีมาเป็นเงาด้วยสำหรับน้องๆที่รู้ว่าเป็นใครนะฮะพิมพ์ในช่องแชทได้เลยนะครับผม
ขอบคุณนะครับมาเรามาลุยกันเลยเพลงที่2ชิวๆอีกแน่เลยเขาบอกเพลง Star Wars อ่ะมันจะแบบมันจะเป็นเพลงแบบคลาสสิกคลาสสิกเนี่ยสบายๆเห็นไหมสบายๆเพลงนี้เน้นกด2ปุ่มพร้อมกันนะเนี่ยมีจังหวะดนตรีความรู้ทั่วไปนะครับดนตรีวอลเป็นการเต้นรำแบบพื้นเมืองซึ่งวอลเนี่ยเป็นภาษาเยอรมันนะครับผมมาเลยเนี่ยได้อยู่ได้อยู่นะฟังสบายๆนะครับเพลงนี้พี่เพิ่งสังเกตว่าตรงคาถาตรงไม้เท้าที่เขาถืออยู่มันเป็นไม้นะเหมือนติดไม้ไว้ตรงกลางเลยแต่บอยเฟรนด์นี่นักร้องเพลงตัวยงเลยนะมาที่นี่เขาก็พกไม้มาด้วยจังหวะวอลนะฮะก็สบายสบายเพลงที่2ก็จบลงแล้วนะครับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้สั้นสั้นสั้นลายซีนีเปิดกับดักโยนเราลงมาหมดเลยเอ้ยเจอตัวตลกแล้วแอบน่ากลัวเนี่ยเอาหน้ามาสักใกล้เลยเมื่อกี้สวัสดีเพื่อนบีบฉันชื่อว่าเจสตรอนมีความยินดีที่ได้เจอพวกเธอนะสกีบ๊อบปีบแคแบบบ๊อบปั๊บปั๊บถ้าฉันเข้าใจนายถูกต้องนายกำลังถามว่าฉันกำลังทำอะไรใช่ไหมใช่จ้ะเวลตอนนี้ที่นี่มันเป็นบ้านของฉันหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นฉันบังเอิญเหยียบไปโดนนั่นแหละเค้กของไลซินีหลังจากนั้นเธอก็โยนฉันลงมาที่นี่โดดเดียวอยู่ในถ้ำที่มีลาวาฮะว่าไงนะที่นี่มีลาวาข้างใต้ปราสาทเนี่ยนะใช่แล้วเจ้าหนูปราสาทเนี่ยถูกสร้างอยู่บนภูเขาไฟที่ดับไปแล้วเนี่ยโชคไม่ดีเลยบีบพบปะอยากจะสนุกด้วยกันไหมล่ะเจ้าหนูขี้ปะขี้ปะเธอพวกเธอบ้าหรือเปล่าเฮ้ 3, 2, 1, จะตกไปในลาวายังจะมาร้องเพลงเกิร์ลเฟนบอกเฮ้ยโดนตีอย่างเร็วเลยเฮ้ยตัวของตัวตลกมันเป็นลำโพงด้วยทุกคนฉากเป็นแบบกำลังไหลลงไปข้างล่างด้วยนะมาเลยได้อยู่ได้อยู่รัวไหมโหเร็วนะเนี่ยโอ้ยลูกศรโคตรเร็วโอเคมาเกือบไม่ทันYeah.
เพลินๆมากเลยเออตื่นเออมาเลยเออข้างหลังเห็นลาวาแล้วเออนี่จะวิ่งไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยเอ้ยเป็นทางลาบแล้วเอ้ยเขาเข้าใจทำมากเลยนะฮะมีแบบเดี๋ยวทางลาดเดี๋ยวทางเรียบเออตลกด้วยตลกตรงที่แบบลุงโครงกระดูกเขาก็มาขึ้นอยู่กับเราเออโอ้ยแอบยากนะเนี่ยเหมือนมันยากขึ้นเรื่อยๆเลยแต่ยังได้อยู่นะเออมาเลยเออตลกหน้าเกิร์ลเฟนเนี่ยทำหน้ากลัวตลอดเวลาเลยเออเกิร์ลเฟนกลัวความเร็วหรือว่ากลัวที่ได้อยู่กับลุงหัวกลมเนี่ยเออแม่เย้เฮ้ยเกิร์ลเฟนชี้อะไรอ่ะเฮ้ยเกิร์ลเฟนชี้อะไรด้วยแล้วแบบตกใจอ่ะแล้วติดตามตอนต่อไปนะครับสุดยอดเออเข้าใจทำว่ะทำให้รู้สึกอยากรู้ว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวเขาจะไปเจออะไรกันนะเป็นไงบ้างครับทุกคนสำหรับมอดวาลาโลคาสโซหรือว่าปราสาทวาลาโลนะฮะที่เกิร์ลเฟรนกับบอยเฟรนได้มาทำการเยี่ยมราชินีที่อยู่ที่นี่นะครับผมชื่อขึ้นต้นด้วยตัว L นะฮะพี่ก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าตัวอะไร ถ้าน้องคนไหนรู้อย่าลืมพิมพ์บอกในช่องแชทนะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่พลอมอนบอลขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับสำหรับการรับชมนะครับเอาล่ะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับเป็นห่วงนะโชคดีครับผมพีซวู้